ดีใจมากรู้สึกภูมิใจอยากจะบอกทุกๆคนนะคะใครที่เป็น transgender หรือสาวประเภท2คำว่ารักเนี่ยไม่มีคำว่าเพศแน่นอนนะคะคือมันคือเรื่องของคน2คนของไทยจะเป็นเซเลมอนี่ค่ะจะเป็นแค่พิธีการเฉยๆใช่คือเราก็เหมือนกับแบบทำเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับแบบเป็นอินสปิเรชันให้กับสาวประเภท2หลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยเบลก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าทำให้ได้เห็นว่าเออถ้าเราแต่งงานที่ไทยทำพิธีการที่ถูกต้องแล้วพอไปแต่งถ้าเกิดใครได้แฟนต่างชาติแล้วไปที่นู่นก็คือมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะได้เป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะอยากให้เป็นฟิลเหมือนผู้หญิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่งแล้วเบลก็จะต้องไปที่อเมริกาก่อนเราต้องรอจนกว่าจะทำเรื่องได้กรีนการ์ดช่วงระหว่างที่รอเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาจากอเมริกาได้เลยค่ะต้องรอจนกว่าจะได้รับกรีนการ์ดถึงจะกลับมาเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นพอเบลกลับมาเบลจะถึงจะมาคุยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผลงานเพลงค่ะ